ข้าไปหาเสียงง่ายๆในระบบได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สงขลาครั้งนี้ก็เช่นกันผมในฐานะหัวหน้าพรรคต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยที่ให้เราได้มีโอกาสได้มาพูดคุยสื่อสารกับพลทหารที่นี่หรือแม้แต่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของพลทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอยอทบที่นี่นะครับสำหรับผมแล้วทุกครั้งเมื่อมีโอกาสได้มาพูดคุยได้มาใกล้ชิดกับกองทัพผมคิดว่าเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งครับที่ทางฝ่ายนิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรอย่างพวกผมได้มีโอกาสได้มาพูดคุยทำความรู้จักมาใกล้ชิดกันกับพลทหารหลายท่านอาจจะไม่รู้จักผมยอยอชาวยอยอทบอาจจะไม่รู้จักผมหรืออาจจะได้ยินเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลมาโดยที่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังจากผมในฐานะหัวหน้าพรรคแต่ผมต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วผมรู้จักกับยอยอทบมาพอสมควรนะครับผมรู้จักกับยอยอทบเพราะอะไรครับผมรู้จักกับยอยอทบเพราะว่าผมเคยเป็นกรรมาธิการงบประมาณในสภาแล้วเมื่อมีเรื่องงบประมาณของกองทัพเข้ามาในสภาเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆที่ขอก็เลยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาของท่านอยู่พอสมควรทราบดีครับว่ายอยอทบเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างของกองทัพเพื่อที่จะเสริมภารกิจของแล้วก็ทราบดีด้วยว่าปี64ที่ผ่านมาท่านของประมาณไป 2,300 ล้านในการสร้างภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างของกองทัพแล้วก็ต้องยินดีด้วยสำหรับภารกิจในการสร้างหอประชุมกองทัพบกที่จะใช้ในการประชุมเอเปคที่ผ่านมางบ 4,000 กว่าล้านทราบดีว่าท่านก็มีหน้าที่ในการซ่อมหลังคาที่ทำเนียบหลังคาทำเนียบรั่วก็เป็นหน่วยงานของท่านงบประมาณ6ล้านบาทที่จะใช้ในการซ่อมของทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ผมพอจะรู้มาบ้างเกี่ยวกับหน่วยงานของท่านภารกิจของท่านเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของทหารเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนที่อยู่ในกองทัพเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรที่จะมีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับทางกองทัพสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสามารถที่จะพูดคุยกันได้ครับเป็นเรื่องที่อาจจะยังมีการพูดคุยผ่านในสังคมไทยไม่มากพอสำหรับผมพรรคก้าวไกลในอดีตที่เป็นพรรคอนาคตใหม่ก็เคยนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของพี่น้องทหารเรื่องสวัสดิภาพนะครับเรื่องสวัสดิภาพเรื่องสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยรวมถึงภรรยารวมถึงลูกหลานรวมทั้งพ่อแม่ของพลทหารผ่านพรบยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พอที่จะคุยกันได้แล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับพวกท่านถึงแม้ว่าเวลาอาจจะไม่มากนักให้เวลามาแค่45นาทีมีพูดกัน10คนเวลาอาจจะยังไม่มากสักเท่าไหร่แต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าพรรคก้าวไกลยังแรงเห็นความสำคัญของภารกิจของยอยอทบยังแรงเห็นความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารไม่ได้หมายความว่าอย่างที่คนอื่นเขาอาจจะพูดกันหรืออย่างที่ท่านอาจจะได้ยินมาว่าพรรคก้าวไกลกับกองทัพไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้อันนี้เนี่ยผมว่าผมได้รับการพิสูจน์2-3ครั้งภายใน1เดือนยืนยันว่าพรรคก้าวไกลยังพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างกองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นทหารชั้นผู้น้อยถ้ายังต้องการมองเห็นว่าเป้าหมายของกองทัพที่มีความทันสมัยกองทัพที่มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็งบประมาณของกองทัพที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนภาษีของพี่น้องประชาชนจนมากเกินไปแต่สิ่งที่ผมคิดว่ายอมรับกันไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ก็คือเมื่อทหารกับประชาธิปไตยไม่ยืนอยู่คู่กันคุยกันไม่ได้เมื่อทหารเหยียบทับระบบอำนาจระบบประชาธิปไตยตั้งแต่การทำรัฐประหารครั้งแรกโดยกองทัพเมื่อปี2490
จนกระทั่งถึงวันที่22พฤษภาคม2557เรามีรัฐประหารไปแล้ว11ครั้งในเวลา67ปีมีการทำรัฐประหารในประเทศไทยไปแล้ว11ครั้งโดยเฉลี่ยจะมีรัฐประหารเกิดขึ้น1ครั้งทุกๆ6ปีทุกๆ6ปีจะมีรัฐประหาร1ครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลยอมรับไม่ได้และผมก็เชื่อว่าพลทหารชั้นผู้น้อยยอมรับไม่ได้เพราะว่าการที่มันมีโครงสร้างอำนาจแบบนี้วงเวียนอำนาจแบบนี้มันทำให้ประเทศไทยของเราไม่ไปถึงไหนมันทำให้ปัญหาที่มันยังซ้ำซากจำเจไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับปากท้องปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจโรคระบาดของคนโรคระบาดของสัตว์ทั้งหมดทั้งปวงนี้การเมืองไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาอะไรแบบนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะมาที่นี่แล้วก็พูดให้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของทหารชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทัพไอ้เรื่องเหล่านี้ผมอยากเปิดใจให้ทุกท่านได้มีโอกาสพูดคุยกันได้โอกาสที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนกันผ่านระบบรัฐสภาแต่สิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ก็คือเมื่อกองทัพมาเหยียบทับกับระบอบประชาธิปไตยอย่างที่มันเกิดขึ้น1ครั้งทุกๆ6ปีทำให้ประเทศไทยไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ถ้าท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้คิดว่ามีชีวิตสุขสบายดีไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้ประชาธิปไตยกับกองทัพอยู่คู่กันเป็นเส้นคู่ขนานแล้วไม่มีวันมาทับเส้นซึ่งกันและกันผมบอกว่าผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยจะเจริญกว่านี้อีกและท่านก็จะได้ประโยชน์มากกว่านี้แต่ถ้าท่านเป็นทหารชั้นผู้น้อยที่โดนกดขี่ข่มเหงคอยต้องไปเป็นยางไปเป็นรปภ.ให้กับเจ้านายคอยต้องมาซักเสื้อผ้าให้นายแล้วท่านคิดว่าเป้าหมายของท่านสิ่งที่พวกเราต้องการจะทำเกี่ยวกับปฏิรูปกองทัพก็เพื่อพ่อแม่ของพลทหารที่จะได้มีรัฐสวัสดิการมีเบี้ยคนชราอย่างที่เขาสมควรจะเป็นทุกวันนี้600บาท30วันเท่ากับวันละ20บาทไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของพี่น้องประชาชนคนธรรมดาคนเรือนหรือพ่อแม่พี่น้องของท่านที่รับเบี้ยคนชราแค่เดือนละ600บาทเพราะงบประมาณของกองทัพมันบีบอยู่อันนั้นก็คือสิ่งที่ท่านจะได้ประโยชน์จากการที่มาเก้าไหลไม่ได้เบี้ยรัฐสวัสดิการที่เข้าไปเบี้ยเลยนะครับถ้าท่านเข้าใจสิ่งที่ผมเบี้ยจะพูดและปฏิรูปกองทัพแบบนี้ลูกหลานของท่านก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มีทั้งข้าวไปเบี้ยและทั้งผ่านการปฏิรูปกองทัพเราต้องการที่จะเอางบประมาณที่มันเหมือนกับเป็นไขมันในเรื่องของจำนวนแรงที่เยอะเกินไปจะลดลง 25% หรือจะลดลงมากน้อยที่ว่ายังพอพูดคุยกันได้ไม่ต้องการที่จะโดยการที่ลดจำนวนคนลงรีดไขมันลงและที่สำคัญเมื่อท่านยอมเปิดใจฟังพรรคก้าวไกลก็จะเห็นได้ว่าเป็นงบประมาณที่ถูกลดลงมานั้นเพื่อสวัสดิการของครอบครัวท่านคืองบประมาณให้กลายเป็นเส้นทางในการทำงานในอนาคตให้เป็นมืออาชีพการฝึกทหารที่ทำให้เป็นทัพกองทัพที่ทันสมัยมากขึ้นมีประโยชน์กับทุกคนที่ท่านเห็นด้วยว่ากองทัพหรือว่าชาวยยกบที่อยู่ด้วยกันที่ตรงนี้มีความเห็นว่าต้องการเห็นความมั่นคงของชาติต้องการเห็นกองทัพที่ทันสมัยต้องการเห็นกองทัพที่มีความเป็นมืออาชีพต้องการเห็นสวัสดิการของท่านและครอบครัวท่านดีขึ้นแต่ไม่ยอมอีกแล้วที่จะให้มีการทำรัฐประหารทุกๆ6ปี1ครั้งอย่างที่ผมพูดในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลถ้าต้องเลือกคุณเป็นกรุณพลเบอร์หกของเราเขาก็เป็นลูกหลานของคนที่อยู่ในบุคลากรความมั่นคงเหมือนกันจะมียังไงเดี๋ยวลองฟังดูว่าเขาเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับไขมันในหน่วยความมั่นคงของประเทศแล้วต้องเข้าใจว่า
งบประมาณต่างๆที่มีอยู่ในกองทัพไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนไม่ว่าจะเป็นตัวอาวุธไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่เชิงพาเขามีประสบการณ์ตรงที่อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้อย่างแน่นอนเขาจะกลายเป็นคนที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็คอยดูแลสวัสดิภาพของทหารชั้นผู้น้อยอันนี้นี่เป็นเรื่องที่ผมสามารถการันตีได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเขามีประสบการณ์ตรงก็อยากจะขอแรงสนับสนุนครับวันนี้มีเวลาน้อยแต่อย่างน้อยผมว่าได้บรรลุเป้าหมายในการที่เราทำความรู้จักซึ่งกันและกันระหว่างทางฝ่ายนิติบัญญัติกับกองทัพแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาแนะนำคุณเพชรสรุปผลให้กับพี่น้องชาวยยปปได้รู้จักได้ทำความไว้เนื้อเชื่อใจขอคะแนนขอความไว้วางใจให้กับคุณเพชรสรุปผลเบอร์6พรรคก้าวไกลวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับขอบคุณมากครับประชาชน
ไม่เอาเขาแล้วเป็นการบอกในคูหาผ่านคูหาเลือกตั้งเป็นการบอกที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดไม่ต้องลงถนนให้เสียเลือดเสียเนื้อและเขาจะไม่มีทางปฏิเสธความจริงอันนี้ได้พรรคฝ่ายค้านตอนนี้มีแต่พรรคก้าวไกลเท่านั้นที่เป็นกองหน้าประชาธิปไตยตัวจริงในสภาพวกเราใช้เวลาทุกๆวินาทีในสภาปกป้องผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยคนยากจนคนชายขอบพวกเราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนายทหารชั้นผู้น้อยถ้ากองทัพถ้านายพลสามารถบริหารประเทศได้ดีจริงป่านนี้กองทัพไทยคงจะเจริญก้าวหน้าคงจะทันสมัยไปแล้วใช่ไหมคะเพราะเรามีนายพลในกองทัพเกือบจะมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วมากกว่าประเทศอเมริกามากกว่าประเทศที่เจริญแล้วอีกแต่กองทัพเราก็ยังไม่ทันสมัยดิฉันอยากเห็นอะไรคะดิฉันอยากเห็นกองทัพที่เล็กแต่ทันสมัยทหารมีช่องทางที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพจากทหารเกณฑ์มีช่องทางที่จะเป็นนายสิบนายร้อยต่อไปเรื่อยๆมีประสิทธิภาพดิฉันไม่อยากเห็นกองทัพที่เอาทหารเกณฑ์ออกไปสร้างภาพทางการเมืองออกไปขุดลอกคูคลองเพื่อถ่ายรูปอยู่สองสามครั้งแล้วหลังจากนั้นก็เอารถแบ็คโฮของอบต.ของเทศบาลมาตักดินต่ออันนั้นคือการใช้ทหารเกณฑ์ไปในเรื่องการสร้างภาพทางการเมืองฉันไม่อยากเห็นอย่างนั้นดิฉันอยากเห็นทหารไทยมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีอยู่ในเส้นทางอาชีพและดิฉันอยากจะเห็นคนหนุ่มๆที่อยากเป็นทหารได้เป็นทหารคนที่ไม่ได้อยากเป็นไม่ได้เป็นไม่ต้องเป็นอยากเห็นการเป็นทหารโดยสมัครใจไม่ใช่บังคับเป็นทางเลือกไม่อยากเห็นคนหนุ่มที่จบวิศวะจบอะไรจากต่างประเทศไม่ได้อยากเป็นทหารและจะต้องเสียเส้นทางเสียอนาคตของเขาที่กำลังก่อร่างสร้างตัวกำลังมีอนาคตที่สดใสแต่ต้องชะงักมาเป็นทหารเกณฑ์2ปีและดิฉันก็ไม่อยากเห็นคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นอาชีพทหารแต่ดันไปจับได้ใบดำก็อดเป็นทหารวันที่30นี้นะคะพี่น้องคะดิฉันเรียกร้องวิงวอนต่อท่านนะคะในที่นี้เข้าคูหาแสดงเจตจำนงของท่านแสดงพลังว่าพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลที่สู้จริงในสภาพรรคก้าวไกลที่ยืนอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องทั้งบนท้องถนนทั้งบนทุกสถานการณ์พรรคแบบนี้ควรที่จะมีที่ยืนอยู่ในประเทศนี้ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะช่วยกันนะคะไปแสดงพลังเลือกพรรคก้าวไกลเลือกเบอร์6เพชรกรุณพลส่งให้เขาเป็นผู้แทนช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเราอีกทางหนึ่งขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมรังสิมันโรมนะครับสสก้าวไกลก็ถ้าพูดแล้วชอบก็ช่วยกันปรบมือให้หน่อยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากครับทุกกำลังใจครับก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเยือนที่กทพบนะครับผมคิดว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีความสำคัญแล้วเราในฐานะของพรรคก้าวไกลเราก็ทำแต่เรื่องที่สำคัญเราตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาการเมืองซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาการเมืองหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดคือปัญหาในเรื่องของการรัฐประหารปัญหาที่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าทหารจำนวนมากไม่เกี่ยวในการสร้างการกระทำหรือเหตุการณ์ของการรัฐประหารแต่คนที่เกี่ยวคือนายพลไม่กี่คนนายพลวัยเกษียณที่ใช้พวกท่านไปรัฐประหารที่ใช้พวกท่านไปรังแกประชาชนเพื่อใช้พวกท่านไปเอาอำนาจมาจากประชาชนดังนั้นวันนี้สำหรับผมเป็นเกียรติอย่างมากที่พรรคก้าวไกลเราได้มาพูดได้มาปราศัยกับพี่น้องประชาชนในค่ายทหารปกติแล้วเนี่ยผมมาปราศัยตรงนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนฟังเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนอื่นมาปราศัยผมฟังมากกว่าแล้วก็มักจะเดินไปไหนไม่ได้แต่ครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่พรรคก้าวไกลเราได้พิสูจน์ให้ประชาชนและพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่ชาวหลักสี่และชาวจตุจักรแล้วว่าเรากล้าที่จะพุ่งชนเข้าหาปัญหานั่นคือการมาที่นี่และปราศัยกับพี่น้องประชาชนพี่น้องทหารที่รักทั้งหลาย
ก่อนที่จะเข้าถึงประเด็นว่าพรรคก้าวไกลคิดอะไรเกี่ยวกับกองทัพผมอยากจะเริ่มต้นแบบนี้ว่าถ้าเราเอาทุกเบอร์ที่เป็นผู้สมัครซึ่งรวมถึงเพชรกรุณพลเบอร์6ถามกันตรงๆณนะวันนี้เนี่ยคู่แข่งของเพชรกรุณพลนะผมคิดว่าฝั่งรัฐบาลจบแล้วรัฐบาลไม่ใช่คู่แข่งของเพชรกรุณพลอีกต่อไปเหตุผลมี3ข้อข้อที่1ขนาดธรรมนัสยังไม่เอาเขาเลยเป็นพรรคการเมืองที่เลขาธิการเนี่ยไม่ไปต้องรีบออกมาจากพรรคไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นถามว่าพรรคการเมืองแบบนี้จะเป็นคู่แข่งของเพชรกรุณพลได้หรือครับข้อที่2ตั้งแต่มีการจับเลือกตั้งซ่อมที่นี่ถามกันตรงๆมีใครได้เคยไปฟังเวทีปราศรัยใหญ่ของเบอร์7มั้ยครับไม่มีเขาไม่มีปราศรัยใหญ่นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐในฐานะแชมป์เก่าเขายอมแพ้ต่อการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้แล้วและข้อสุดท้ายข้อที่3ขึ้นเวทีดีเบตทีไรไม่ว่าจะโทรทัศน์กี่ช่องไม่ไปขึ้นไม่ไปหาเสียงอีกแล้วผมเลยนึกไม่ออกจริงๆพี่น้องประชาชนที่รักว่าเพชรกรุณพลคนนี้กำลังแข่งกับเบอร์7จากพรรคพลังประชารัฐครับไม่มีทางณตอนนี้เป็นการแข่งกันแค่2พรรคการเมืองซึ่งเราต้องยอมรับความจริงและนับว่าเป็นข่าวดีว่าเป็นการแข่งกันของ2พรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งคู่ซึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลดังนั้นนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยจะกังวลว่าพรรคนอกเหนือจาก2พรรคนี้จะสามารถชนะเลือกตั้งได้ถ้าแข่งขันกันด้วยวิธีการปกติพี่น้องประชาชนฟังแบบนี้ปุ๊บก็คิดดีอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแข่งกันด้วยมันอาจจะมีวิธีการไม่ปกติหรือเปล่าเราต้องใส่คะแนนให้บางเบอร์ให้ชนะถล่มทลายหรือเปล่าคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดครับเหตุผลง่ายๆก็คือถ้าเรากลัวว่ามันจะมีการโกงเลือกตั้งวิธีการแก้ปัญหาการโกงเลือกตั้งไม่ใช่ใส่คะแนนให้ใครเป็นพิเศษแม้เราจะไม่ชอบเขาแต่คือวิธีการจับโกงซึ่งพรรคก้าวไกลเราได้เตรียมพร้อมในเรื่องของอาสาสมัครจำนวนมากที่จะมาช่วยกันจับโกงผมเดินไปในหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนบอกกันมาเต็มไปหมดเลยว่าเอ๊ะมันจะมีการโกงเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่ารอบที่แล้วมันเหมือนมีไฟดับนะรอบนี้พรรคก้าวไกลและพี่น้องประชาชนเราจะยอมให้มีการโกงกันเลือกตั้งเกิดขึ้นไหมครับโอ้เสียงเบาแบบนี้น่าจะเกิดนะเนี่ยจะยอมให้มีการโกงกันเลือกตั้งหรือเปล่าครับยังปล่อยไปหน่อยยังเบาไปนิดแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนไม่อยากให้มีการโกงการเลือกตั้งดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้มีการโกงการเลือกตั้งสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้ถล่มทลายจับตาการเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งด้วยการกาในเบอร์ที่ตัวเองชอบอย่าให้ตัวเองเป็นเหยื่อของการพูดทำนองว่าถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่ไอ้วิธีการพูดแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ที่หาเสียงพูดว่าแล้วสุดท้ายเราเป็นยังไงชิบหายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้รักใครชอบใครจากคนนั้นครับส่วนตัวผมเลือกเพชรกรุณพลทั้งหัวใจแต่ปัญหาผมไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสิพี่น้องประชาชนที่รักครับพรรคก้าวไกลเราพร้อมที่จะพุ่งเข้าหาปัญหาเราได้พิสูจน์ในสภามาหลายครั้งแล้วว่าการทำหน้าที่ของเราเป็นการทำหน้าที่เพื่อทหารตำรวจและข้าราชการชั้นผู้น้อยเราถูกใส่ร้ายต่างๆมากมายโดยบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยรังเกียจกองทัพเป็นพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเพื่อยุบกองทัพพี่น้องฟังแบบนี้ฟังให้ดีนะฮะคนที่พูดแบบนี้เขากำลังใส่ร้ายกำลังสร้างเฟคนิวส์เหตุผลที่ผมต้องพูดแบบนี้เพราะอะไร
ถามว่าทุกครั้งที่มีทหารชั้นผู้น้อยถูกรังแกล่าสุดมีการจับน้ำกันการจับน้ำกันเกิดขึ้นในกองทัพถามว่าไอ้การจับน้ำแบบนี้มันช่วยเราลบชนะหรือฮะสหรัฐอเมริกาลบชนะนาซีด้วยการจับน้ำหรือฮะสหรัฐอเมริการบในสงครามต่างๆเขาใช้วิธีการจับน้ำเขาใช้วิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือครับไม่เป็นแบบนั้นแต่ในมุมของพวกเราถ้าพวกท่านที่เป็นทหารชั้นผู้น้อยถูกรังแกผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านเอาทุกเบอร์มากามาวางเอาไว้ชายคนนี้เพชรกรุณพลคนนี้จะเป็นคนที่ยืนหยัดท้าทายกับขุนพลและบรรดานายพลทั้งหลายที่รังแกพวกท่านนี่คือประโยชน์ระยะสั้นที่ผมกล้าการันตีว่าเพชรกรุณพลคนนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของพี่น้องประชาชนในเขตนี้เพราะเราไม่กลัวเราไม่กลัวกับบรรดานายพลทั้งหลายเราไม่กลัวกับผู้มีอำนาจและเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วในทุกๆการอภิปรายว่าเราไม่เคยกลัวเลยมันก็เลยถูกยุบพรรคแต่นั่นแหละครับพี่น้องพรรคก้าวไกลเราพิสูจน์ด้วยจริงๆเราไม่ใช่พรรคการเมืองที่เกี้ยเสียหรือประนีประนอมแต่เราคือพรรคการเมืองที่พร้อมจะชนกับปัญหานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกครั้งเราถึงต้องตั้งคำถามกับบรรดานายพลนายพันทั้งหลายเราถึงต้องพุ่งไปหาบรรดาผู้บังคับบัญชาของพวกท่านที่หลายๆครั้งเขาแสวงหาประโยชน์จากท่านมากกว่าท่านให้ประโยชน์กับประเทศชาตินี่คือข้อที่หนึ่งที่พรรคก้าวไกลเราจะทำข้อที่สองพรรคก้าวไกลเราอยากจะเห็นกองทัพที่ทันสมัยเราได้ทำแล้วเป็นผลงานแล้วเกิดผลในทางปฏิบัติการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารน่าเสียดายที่พรรคก้าวไกลเราอาจจะมีส.ส.ไม่เยอะเราเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งโดมิโนที่จะเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะเกิดเพราะพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่นานหรอกครับแล้วถ้าพรรคก้าวไกลเรามีอำนาจกล้าพอเราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่สิ่งที่เราจะทำทันทีซึ่งเราเคยทำมาแล้วคือการเสนอร่างยกเลิกเกณฑ์ทหารอีกครั้งที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนมีลูกหลานนะครับนับวันอัตราการเกิดก็น้อยลงเนาะปีที่แล้วอัตราการเกิดอยู่ที่ 550,000 คนน้อยลงเรื่อยๆแต่เราเกณฑ์ทหารแต่ละครั้งแสนกว่าคนคำถามก็คือเราจะเอาประชากรตรงไหนไปพัฒนาประเทศชาติพรรคก้าวไกลเราจึงมีความเห็นว่าเราต้องยุติการบังคับยกการบังคับเกณฑ์ทหารได้แล้วแล้วเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจเราเสนอเลยนะครับว่าผู้คนนะครับบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน40ปีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้แล้วการสมัครแบบนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าสวัสดิการเงินเดือนมันเท่าเดิมแต่เงินเดือนจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ท่านได้อยู่สวัสดิการต่อครอบครัวของท่านท่านก็จะได้เพิ่มสูงขึ้นท่านไม่ต้องทำงานรับใช้บรรดาคุณหญิงคุณนายต่อไปท่านจะเป็นทหารอาชีพที่มีความสามารถมีความเก่งได้ทุนการศึกษาในการเรียนต่อจนถึงจบปริญญาตรีและถ้าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ได้เงินทุนไปประกอบอาชีพอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลเราพยายามเสนอแล้วเมื่อท่านสมัครเข้ามาท่านไม่ได้เป็นแค่คนทหารแต่ท่านจะมีโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเติบโตนั้นจะทำให้ท่านสามารถครองชั้นยศได้ถึงพันโทนี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลเราพยายามที่จะทำน่าเสียดายที่เรามีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเราจึงทำไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ได้ลายเซ็นรับรองจากนายกรัฐมนตรีเราไม่สามารถเสนอร่างกฎหมายนี้ได้แต่ถ้าพรรคก้าวไกลเราได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลซึ่งแน่นอนการเลือกตั้งนี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่การเลือกตั้งนี้เป็นการส่งเสียงความเดือดร้อนความโกรธแค้นของพี่น้องประชาชนไปยังนายกรัฐมนตรีว่าพี่น้องประชาชนจะไม่สนับสนุนชายที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาแล้ว
ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าหลักสี่และจตุจักรส่งเสียงพร้อมกันผ่านเพชรกรุณพลเข้าสภาผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะมีการเลือกตั้งใหม่จะมีโอกาสมากขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมากขึ้นและถ้าการเป็นรัฐบาลครั้งนั้นเราได้ชายที่ชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีสนุกแน่นอนพรรคก้าวไกลเราจะสามารถปฏิรูปกองทัพทำให้กองทัพไทยเป็นกองทัพที่ทันสมัยทำให้กองทัพไทยไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกต่อไปทำให้กองทัพไทยเป็นกองทัพที่มาจากการสมัครสมานเข้ามาเราจะเป็นทหารที่ไม่ต้องส่งเบี้ยเลี้ยงให้กับนายพลอีกต่อไปเราจะเป็นทหารที่เพื่อนร่วมกองทัพไม่ใช่ทหารผีเหมือนที่เป็นอยู่นี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลเราจะทำมากไปกว่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพรรคก้าวไกลเราไม่ได้คิดแค่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่เราจะทำมากกว่านั้นอีกเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหารใหม่วันนี้นะครับข้าวยากหมากแพงหมูโลนึงราคาเกินกว่า200ซื้อผักผลไม้ต่างๆก็แพงไปหมดแต่เราใช้เงินไปกับการซื้ออาวุธเราใช้เงินไปกับการซื้อเรือดำน้ำเราใช้เงินไปกับการซื้อเครื่องบินรบพรรคก้าวไกลจะไม่ทำแบบนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซื้อเครื่องบิน F-35 ที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้จ้างคนไทยทำงานนะคุณจ้างคนอเมริกันทำงานเงินที่เราจ่ายไปมันไปไหลอยู่ในระบบของสหรัฐอเมริกาเราซื้อเรือดำน้ำนั่นคือการจ้างคนจีนทำงานเราไม่ปฏิเสธครับว่าอาวุธมีความจำเป็นต่อการป้องกันประเทศแต่การป้องกันประเทศมันควรจะได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนที่หลากหลายมากกว่านี้พรรคก้าวไกลเราจึงมีแนวคิดว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลในอนาคตเราจะสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแทนที่จะซื้ออาวุธแล้วหักหัวคิวกันแบบนี้สร้างขึ้นมาเองสร้างการจ้างงานทำให้งานเป็นของคนไทยถ้ามันประเทศนี้ต้องมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำก็ควรจะผลิตและต่อในประเทศไทยถ้าเราจะมีเครื่องบินก็ควรจะถูกออกแบบและผลิตในประเทศไทยเกิดเป็นอุตสาหกรรมต่อพวกเราทุกคนนี่คือแนวคิดของพรรคก้าวไกลหรือพูดถึงในสิ่งที่เรามีอยู่พี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยถือครองที่ดินกระทรวงกลาโหมเนี่ยถือครองที่ดิน6ล้านกว่าไร่เฉพาะกองทัพบกถือครองที่ดิน4ล้านกว่าไร่ที่ดินเหล่านี้เอาไปใช้บ้างอะไรบ้างครับก็อาจจะมีบ้างซ้อมรบเป็นที่ตั้งค่ายทหารแต่จำนวนมากเป็นสนามกอล์ฟแต่จำนวนมากเป็นค่ายมวยแต่จำนวนมากเป็นพื้นที่ในการทำธุรกิจของทหารไม่กี่คนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่ากลับมาย้อนมองตัวเองพลทหารอย่างพวกเราทหารเชิญพวกน้อยอย่างพวกเราครอบครัวของทหารเชิญพวกน้อยอย่างพวกเราเราได้ประโยชน์จากตรงนี้สักเท่าไหร่ทำไมเราไม่กระจายทรัพยากรเหล่านี้ให้กับประชาชนที่ยังไม่มีที่ดินทำไมเราไม่เอาทรัพยากรเหล่านี้มารวมกันและทำให้รายได้มันเข้าสู่กับรัฐนี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามจะทำดังนั้นครับพี่น้องประชาชนที่รักเรามายืนอยู่ตรงนี้ก็เพื่อจะบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าพูดถึงนโยบายของกองทัพถ้าพูดถึงการแก้ปัญหาของกองทัพเราพูดมานานเราพูดมาตั้งแต่เราเป็นอนาคตใหม่เราพร้อมชนกับปัญหาที่พวกท่านกำลังเจอเราพร้อมชนกับปัญหาของพวกท่านของพวกท่านที่พวกท่านได้รับแม้ว่าปัญหานั้นจะไม่มีใครกล้ามองหาทุกท่านไม่มีใครกล้ายอมรับและช่วยเหลือทุกท่านแต่พรรคก้าวไกลเราพร้อมเราพร้อมที่จะหยุดวงจรอุบาทเราพร้อมที่จะหยุดวงจรการรัฐประหารที่ทำให้ทหารไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเราพร้อมที่จะมองไปข้างหน้ากับทุกท่านแล้วทำให้กองทัพของเราดีกว่านี้ถ้าประเทศอินโดนีเซีย
ถ้าประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าประเทศเกาหลีถ้าประเทศอิสราเอลเขาสามารถทำได้เราก็ทำได้เมื่อกี้พิธากระซิบชิลีอีกประเทศผมเชื่อว่าเรามีอนาคตที่ดีกว่านี้ได้และผมอยากให้พวกเราช่วยกันส่งเสียงสองอย่างในการเข้าคูหาวันที่30เพื่อการพิการุณพลการการพิการุณพลจะส่งเสียงสองอย่างเสียงที่หนึ่งคือเสียงแห่งความไม่พอใจเราไม่เอาแล้วกับเศรษฐกิจแพงแบบนี้เราไม่เอาแล้วกับข้าวยากผักแพงหมูแพงทุกอย่างแพงแพงชิบหายเลยว่ะเราจะไม่เอาแบบนี้แล้วส่งเสียงนี้ด้วยการการพิการุณพลเบอร์6พักเก้าไกลเสียงที่สองที่เราจะส่งเสียงไปพร้อมกันคือการส่งเสียงแห่งความหวังคือการส่งเสียงแห่งความเปลี่ยนแปลงพวกท่านทั้งหลายถูกทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตในหลายอย่างมันแย่ลงเพื่อให้เราไม่มีความหวังแต่เราจะผ่านมันไปได้เหมือนที่หลายประเทศทำมาแล้วผมเชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นวันที่30มกราคมที่จะถึงนี้ช่วยกันเถอะครับช่วยกันส่งเสียงแห่งความเปลี่ยนแปลงช่วยกันส่งเสียงแห่งความไม่พอใจไปถึงประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยการกาเบอร์6เพชรกรุณพลด้วยการกาเบอร์6ด้วยการกาเบอร์6ด้วยการกาเบอร์6เหมือนผมได้ยินเบอร์7นะด้วยการกาเบอร์ฟังอย่างนี้ท่าทางเพชรกรุณพลจะได้เป็นสสแน่เลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีกำลังพลจากยุทธโยธานะครับสวัสดีนะครับท่านสื่อมวลชนผมเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะครับหลายท่านมาวันนี้หลายท่านมาด้วยความเต็มใจอยากมาฟังนโยบายพรรคเราและพรรคเพื่อไทยที่กำลังรอจะพูดหลายท่านมาเพราะถูกขอร้องให้มาให้ห้องมันเต็มเพราะวันนี้มีนักข่าวอ่ะผมจะไม่ยืดเยื้อนะเพราะเรามีเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วหลายท่านก็ได้ฟังความเห็นแล้วก็นโยบายพรรคจากส.ส.ของเราแล้วก็หัวหน้าพรรคไปแล้วนะครับหลายท่านยังมีคำถามว่าปฏิรูปทหารฉันได้อะไรฉันก็เป็นทหารกินเงินเดือนอยู่ดีๆอยู่แล้วนี่แล้วทำไมฉันต้องเลือกพวกแกที่จะมายุ่งกับกองทัพยุ่งกับผลประโยชน์ยุ่งกับสวัสดิการของพวกฉันผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นลูกของนายตำรวจซึ่งจบโรงเรียนในร้อยตำรวจคุณพ่อจบโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่2แล้วเป็นเพื่อนสนิทกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผมก็ได้เห็นชีวิตของราชการทหารมาตั้งแต่เกิดแล้วผมก็มีข้อสงสัยมาตั้งแต่เด็กว่าทำไมเนาะทำไมทหารที่เรารู้จักตั้งแต่เป็นร้อยตรีตั้งแต่เป็นร้อยเอกวันที่ไม่เคยมีเงินทำไมพอเกษียณมีเงินกันเป็นร้อยล้านบางคนมีเงินเป็นพันล้านบางคนมีส่วนในการปฏิวัติรัฐประหารบางคนเคยปฏิวัติแล้วล้มเหลวผมก็เคยถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าทำไมเขาบอกเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็มีงบประมาณของกองทัพซื้ออาวุธซื้อวิทยุสื่อสารซื้อรถยนต์รวมถึงแม้แต่ซื้อกางเกงในเสื้อคอมแบทที่พวกเราใช้กันอยู่ในการแต่งตัวเคยมีแม้กระทั่งตอนที่ผมโตกองพันสื่อสารตรงบางเขนติดต่อผมมาน้องเพชรจะมาทำกับพี่ไหมพี่จะทำเกณฑ์ทหารปีนี้จะเอาเสื้อเอาคอมแบทเอารองเท้าเอากางเกงในเอาเสื้อยืดเอากางเกงเอาไหมตัวละ5บาทแบ่งกันผมว่ามันทำได้อย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่เขาก็ทำกันเป็นปกติเราทำกันแบบนี้จนเป็นปกติจนรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำกันมาตลอดมันเป็นเรื่องถูกต้องแต่ผมถามว่าเงินเหล่านี้ที่เราใช้จ่ายกันเป็นเงินของใครถ้าไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนรายได้ที่ได้ตกถึงแก่กำลังพลของกองทัพและกองพันไหมครับไม่ถึงมันไปอยู่ในมือใครล่ะครับมันไปอยู่ในมือนายทหารไม่กี่คนที่ถืออำนาจที่ถือคำสั่งในการใช้จ่ายงบประมาณพวกนี้แล้วสิ่งที่เราได้อะไรครับได้แต่ความว่างเปล่าได้แต่ศักดิ์ศรีที่หายไปทุกวันจากการทุจริตคอร์รัปชันผมไม่ได้หมายความว่าทหารทุกคนทหารทั้งสัญญาบัตรทั้งประทวนทั้งกำลังพลที่เป็นทหารเกณฑ์จะเป็นคนไม่ดีจะเป็นคนทุจริตแต่แน่นอนทุกองค์กรในประเทศนี้และในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดี
เรายังอยากจะให้คนไม่ดีแบบนี้อยู่ในอำนาจเรายังอยากให้คนไม่ดีแบบนี้ตรวจสอบไม่ได้อย่างนั้นแหละครับในสมัยก่อนเครื่องแบบทหารเป็นเครื่องแบบที่เด็กผู้ชายทุกคนอยากจะใส่ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะเรียนในร้อยจบรออยากจะใส่เครื่องหมายเครื่องแบบและติดดาวอยากจะมีชีวิตเหมือนเพื่อนพ่อเหมือนคุณพ่อที่ได้ติดดาวได้เป็นนายพลแต่วันนึงที่ผมได้เติบโตขึ้นมาผมได้เห็นความเหลวแหลกของระบบได้เห็นความเหลวแหลกของการข้ามหัวกันเหมือนที่อย่างสสลมเคยพูดในสภาเรื่องตัวช้างคุณไม่ต้องทำงานเก่งหรอกคุณไม่ต้องเคยไปลบสนามลบไหนคุณไม่ต้องเคยมีผลงานอะไรคุณแค่อยู่ใกล้นายคุณแค่มีเงินคอยเลี้ยงนายคุณแค่ซื้อวายให้นายในวันปีใหม่คุณก็มีโอกาสที่จะติดในพันในพลคุณแค่เข้าไปคุมหน่วยกำลังพลและหาเงินให้ได้เยอะๆแต่ผมถามว่ากำลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพล่ะครับได้อะไรทุกวันนี้บ้านพักนายทหารชั้นประทวนเป็นบ้านพักเก่าๆแบบที่ผมเคยอยู่ในสมัยเด็กบ้านพักตำรวจทหารไม่แตกต่างกันเป็นเรือนแถวบ้านชั้นเดียวบางที่เป็นบ้านสองชั้นอยู่ด้วยกันครอบครัวจนวันนี้30ปีผ่านไปแล้วเราก็ยังอยู่บ้านแบบนั้นบางที่พัฒนาขึ้นมาหน่อยเป็นแฟลตเป็นคอนโด4ชั้นเดินขึ้นกันขี้แตกแล้วเราได้อะไรพี่ผมคนหนึ่งที่ผมสนิทเป็นนายทหารยศพันเอกพิเศษคุมงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมรู้จักเขาตั้งแต่วันที่เขาเริ่มคุมงบเขาอยู่แฟลตทบวันนี้ภรรยาเขาขับรถเบนซ์มีกระเป๋าแอร์เมสใบละ 500,000 เป็น10ใบตัวเองชื่ออยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตัวแทบจะไม่เคยลงไปผมสงสัยตลอดเวลาว่างบพวกนี้ทำไมอ่ะทำไมทหารที่กินเงินเดือน 3-4 หมื่นทำไมถึงมีเงินซื้อรถเบนซ์ซื้อ BM ซื้อแอร์เมสแล้วทหารที่ลงไปอยู่ภาคใต้ผมลงไปดูทหารจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้งมากเพราะผมเคยทำงานกับสอบต.ตั้งแต่พลตำรวจเอกทวีสอดส่องยังเป็นผอ.สบต.อยู่ในระยะทางที่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีค่ายทหารถ้าใครเคยเห็นในข่าวหรือเคยได้ลงไปในพื้นที่หรือเคยไปสร้างท่อซีเมนต์ล้อมค่ายตะข่ายสีเขียวขึงเพื่อกันระเบิดทุกคนอยู่ในสแลมนอนเปลนอนเต็นท์ไม่มีหม้อหุงข้าวไม่มีไฟฟ้าใช้ถ่านจะออกจากฐานทีนั่งรถทุ่มเกาะเสื้อกันกระสุนมีไม่ครบทุกคนต้องออกไปเสี่ยงตายเพื่อไปซื้อกับข้าวต้องออกไปเสี่ยงตายเพื่อไปตรวจพื้นที่ต้องออกไปเสี่ยงและตายเมื่อเจอผู้ก่อการร้ายนี่คือสวัสดิการของทหารที่ออกไปเสี่ยงตายนี่คือทหารของชาติเลยครับพี่คนหนึ่งอยู่ใต้เหมือนกันยศพันเอกมีลูกชาย3คนชื่อน้องกอดกันนะครับ3คนลูกกับเมียก็ถามว่าพี่ไม่ไปได้ไหมอ่ะทำไมพี่ต้องไปอยู่ชายแดนใต้ให้คนอื่นไปสิคนนี้แตกต่างครับคนนี้บอกผมว่าถ้าพี่ไม่ไปคนอื่นก็ต้องไปแทนแล้วน้องคิดว่าคนอื่นไม่มีลูกไม่มีเมียเลยเขาไม่มีพ่อแม่เขาก็มีไม่ต่างกับพี่แล้วทำไมล่ะทำไมพี่ถึงจะไม่ไปทำไมพี่ถึงจะต้องไม่เสี่ยงแล้วให้คนอื่นไปเสี่ยงตายแทนพี่ล่ะมันเป็นหน้าที่ของพี่ที่พี่มาเป็นทหารเพราะสิ่งเหล่านี้ทหารแบบนี้แหละครับที่เราต้องการทหารแบบนี้แหละครับที่ควรจะได้รับการยกย่องไม่ใช่ทหารที่บอกว่าฉันอยากเป็นทหารเพราะฉันอยากเป็นเจ้าคนในคนไม่ใช่ทหารที่ทำงานมาทั้งชีวิตมีบ้านใหญ่โตมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านเราได้เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ไม่ว่าจะเป็นเสด็จตายไปมีเงินเป็นพันล้านทุกคนผมถามว่าทุกคนรับราชการอยู่ตรงนี้เงินเดือนเท่าไหร่เจ้ากรมเงินเดือนเท่าไหร่ผบ.ทบ.เงินเดือนเท่าไหร่ครับมีไหมครับโอกาสที่จะมีเงินเป็นพันล้านไม่มีหรอกมันมาจากไหนถ้าเงินพันล้านพวกนี้ไม่อยู่ที่คนพวกนี้แต่อยู่ในสวัสดิการของพวกเราแล้วครับมีบ้านที่ดีมีสวัสดิการที่ดีเราเคยดูหนังฝรั่งเราเคยเห็นในค่ายทหารอเมริกาเราเคยเห็นในค่ายทหารอังกฤษเขามีบ้านไม่จำเป็นต้องอยู่ในค่ายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ในค่ายก็ได้อย่างที่สสโรมบอกที่ราชพัสดุที่ของราชการมีเป็นล้านล้านไม่ทำไมล่ะทำไมจะต้องอยู่ในค่ายในบ้านกุโลโกโสทำไมต้องมีสวัสดิการแค่ร้านค้าที่ในทหารชั้นประทวนเท่านั้นที่ได้เข้าไปนั่งชั้นสัญญาบัตรเท่านั้นแยกกันไปทำไมล่ะสัญญาบัตรกับประทวนมันดีเท่ากันไม่ได้การอาจจะแยกชั้นมันอาจจะจำเป็นในการบังคับบัญชาแต่ทำไมมันดีเท่ากันไม่ได้ล่ะครับทำไมติดแอร์ไม่ได้ทำไมมีแชนเดเลียร์ไม่ได้ทำไมมีอาหารที่ดีๆไม่ได้
นี่แหละครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลเราต้องการปฏิรูปกองทัพเราต้องการการเสมอภาคแน่นอนทุกองค์การพยพของราชการต้องมีลำดับชั้นในการบังคับบัญชาแต่ในการบังคับบัญชาทำไมสวัสดิการมันจะดีเท่ากันไม่ได้ครับทำไมนายทหารทานวายได้ทำไมเราแม่งต้องทานแค่แสงสูงทำไมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนไว้ว่าเราต้องการพัฒนากองทัพให้มีสวัสดิการที่เท่าเทียมให้มีศักยภาพหมดสมัยแล้วครับกับการใช้กำลังลบพุ่งเข้าหากันด้วยกองทัพขนาดใหญ่ยุทธศาสตร์ตอนนี้คืออะไรครับเล็กรวดเร็วเข้าแล้วออกเร็วใช้อาวุธที่ทันสมัยไม่ใช่หรอครับแล้วเราจะต้องมีกำลังทหารเกณฑ์ไปอีกเป็นแสนๆคนเพื่อทำไมเราไม่รับคนจำนวนจำกัดที่อยากเป็นทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนสมัครมาจากโรงเรียนในสิบสมัครมาจากเกณฑ์ทหารจนไต่เต้าขึ้นมาเพราะอะไรล่ะเพราะอยากใส่เครื่องแบบอยากมาเป็นรั้วของชาติอยากมาเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติและกองทัพไม่ใช่หรอครับทุกวันนี้ทุกท่านได้ทำแล้วแต่คนที่เขาไม่ได้อยากทำล่ะคนที่เขามีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงคนที่เขามีงานมีการต้องทำคนที่เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่สงสารเขาหรอครับเขาออกมาเกณฑ์ทหารมาตัดหญ้ามาเลี้ยงไก่มาล้างรถมาซักกางเกงในมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้านโดยทิ้งคนที่บ้านไว้ด้วยเงินเดือนแค่ 9,000 บาทไม่สงสารเขาหรอครับถ้าคุณสงสารเขาคุณก็ต้องเห็นด้วยกับเรากับการปฏิรูปให้มีแต่คนที่อยากเป็นเหมือนพี่พวกพี่ๆทุกท่านที่อยากเป็นทหารและพี่ภูมิใจทุกครั้งที่พี่ได้ใส่เครื่องแบบเดินออกไปข้างนอกและมีคนชื่นชมในเครื่องแบบของพี่ผมไปที่อเมริกาทหารเดินเข้าร้านเวลาจ่ายเงินสิ่งที่พนักงานร้านบอกคืออะไรรู้ไหมครับพนักงานบอกว่าขอบคุณมากที่ปกป้องประเทศของเราทหารทุกคนถ้ามีบัตรข้าราชการแค่ชูไปได้รับส่วนลดทุกคนนะครับผมตกใจมากผมก็ถามเขาว่าทำไมอ่ะก็แค่ทหารไม่ที่อเมริกาเนี่ยทหารคืออาชีพที่มีเกียรติอาชีพที่มีเกียรติมากๆที่ไปทุกที่ได้รับส่วนลดหมดและทุกคนจะให้ priority คือให้สิทธิ์ของทหารก่อนยิ่งถ้าเป็นทหารผ่านศึกจะได้สิทธิพิเศษมากๆพูดแล้วผมขนลุกมากผมว่าเออผมอยากให้ทหารไทยอ่ะไปไหนแล้วมีแต่คนแบบฉันอยากเป็นทหารว่ะเท่ว่ะแม่งคือศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงที่ได้อยู่ในเครื่องแบบนี้และด้วยตัวครอบครัวของทหารเองก็ได้รับสิทธินี้เท่าเทียมกันมันไม่ดีกว่าหรอครับถ้าเราจะไปลูกก่อนครับให้ทหารมีศักดิ์ศรีให้ทหารได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมให้ทหารอยู่อย่างเป็นคนที่มีคนชื่นชมอยู่ในทั้งประเทศแล้วก็ในสายตาของประชาชนทุกคนวันนี้ก็เวลาเกินแล้วใช่ไหมครับยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยเอาเป็นว่าผมลงในพื้นที่นี้วันที่30นี้นะครับอยากจะให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงไม่ชอบผมไม่เป็นไรไม่ชอบพรรคก้าวไกลไม่เป็นไรอยากจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของท่านเลือกคนที่ท่านคิดว่าจะเป็นปากเป็นเสียงของท่านเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่ท่านคิดว่าสามารถทำได้และทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นได้30นี้นะครับ8โมงถึง5โมงเย็นไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับแต่ถ้าคิดไม่ออกไม่รู้จะเลือกใครเพชรกรุณพลยังว่างอยู่ครับเบอร์6เพชรกรุณพลพรรคก้าวไกลครับขอบคุณครับ